าภายใน3วันเขายังไม่ตอบสนองอะไรกับข้อเรียกร้องเราเห็นราษฎรชุดใหญ่แน่นอนพรบ.ฉุกเฉินค่ะนี่ครับ27 27ตัวของคดีอ๋อแต่ถ้าศาลท่านไม่ใช้บังคับอะไรเลยเหรอคะไม่ใช้ครับท่านบอกว่าเนื่องจากเป็นนักศึกษาแล้วก็ความผิดก็ไม่ได้ร้ายแรงอะไรขอให้เป็นกลับไปเรียนไปสอบก็เลยปล่อยตัวชั่วคราวโดยไม่มีหลักฐานก็วันนี้ได้รับการปล่อยตัวนะคะโดยที่ไม่ต้องวางเงินหลักประกันค่ะแล้วก็ไม่มีเงื่อนไขด้วยค่ะศาลท่านพิจารณาว่ายังไงบ้างคะศาลท่านพิจารณาเห็นว่าคดีนี้เป็นคดีที่โทษเบานะคะแล้วก็ตัวหนูเองก็ยังเป็นนักศึกษาที่ยังอยู่ในช่วงของการสอบปลายภาคค่ะเพราะฉะนั้นก็เลยมีความจำเป็นที่อาจจะต้องกลับไปดูหนังสือเพื่อที่จะต้องสอบปลายภาคทนายยื่นเหตุผลเรื่องของการศึกษาใช่ค่ะทางทนายได้ยื่นเหตุผลเรื่องของการศึกษาค่ะถือว่าวันนี้เราได้รับความเป็นธรรมยังไงบ้างคะก็ถือว่าได้รับความเป็นธรรมค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วคดีนี้เป็นคดีที่โทษไม่เกิน2ปีไม่เกิน2ปีนะคะคือถ้าตามกระบวนการจริงๆไม่ควรที่จะต้องออกหมายจับก่อนตั้งแต่แรกแต่ว่าพอมาขึ้นศาลแล้วหนูก็ได้เห็นการไต่สวนที่เป็นธรรมค่ะเพราะว่าได้ศาลได้เล็งเห็นว่าหนูยังคงเป็นนักศึกษาอยู่แล้วการแสดงออกทางการเมืองอะค่ะก็เป็นหนึ่งส่วนที่ประชาชนควรต้องทำได้แล้วตัวหนูเองหนูก็เชื่อว่าเรายังมีความยุติธรรมอยู่บ้างในสังคมไทยค่ะแต่กับการจับกุมตัวเมื่อคืนโดยตำรวจนอกเครื่องแบบค่ะเป็นยังไงบ้างคะค่ะในส่วนของการทำงานของเจ้าหน้าที่เมื่อคืนนะคะต้องบอกตามตรงว่าค่อนข้างที่จะไม่พอใจเป็นอย่างมากเลยค่ะเพราะว่าได้มีการบุกจับกุมยามวิกาลนะคะได้มีการใช้มอเตอร์ไซค์โฉบเข้ามานะคะโดยที่ไม่ได้แสดงตัวว่าไม่ได้มีเครื่องแบบมาด้วยแล้วก็ไม่ได้แสดงตัวตั้งแต่แรกว่าเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะทางเจ้าหน้าที่ได้มีการเรียกให้หนูหยุดแล้วบอกว่าอยากคุยกับหนูแล้วก็ไม่ได้มีการแสดงหมายจับตั้งแต่แรกทั้งนี้ค่ะหนูมองว่าการทำงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะพี่ๆเจ้าหน้าที่ตำรวจก็คงทำงานตามหน้าที่แต่ทีนี้นโยบายในการที่จะจับกุมประชาชนที่เห็นต่างทางการเมืองยามวิกาลเนี่ยหนูเชื่อว่ามันเป็นนโยบายของรัฐบาลนะคะที่เขาพยายามที่จะจับเราแบบหลบซ่อนจับหนูในมุมมืดทั้งที่เมื่อวานจริงๆแล้วหนูก็มีสอบตอนเช้าหนูมีสอบที่มหาวิทยาลัยและหนูก็ยังดำเนินใช้ชีวิตตามปกติแต่ในเวลากลางวันเขาไม่จับเขาเลือกที่จะมาจับตอนกลางคืนแล้วเขาเลือกที่จะจับหลังจากที่จบการชุมนุมเรียบร้อยแล้วได้ไปจับในซอยที่เป็นซอกเล็กๆที่มืดก็ในส่วนตรงนี้หนูมองว่ามันเป็นการกระทำที่ไม่เหมาะสมนะคะของเจ้าหน้าที่แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นหนูมองว่าเจ้าหน้าที่ก็คงทำตามหน้าที่แหละค่ะมันอยู่ที่คนสั่งการนโยบายมาว่าพวกเขาสั่งการนโยบายมาอย่างไรการจับกุมนักศึกษาการจับกุมประชาชนที่เห็นต่างทางการเมืองในยามวิกาลแบบนี้มันไม่เหมาะสมค่ะแล้วมันควรจะต้องมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงสักทีไม่ควรที่จะต้องมีประชาชนที่ออกมาเห็นต่างทางการเมืองคนใดที่ถูกกระทำแบบนี้ค่ะในเรื่องของการเรียกร้องการต่อสู้ทางการเมืองนะคะหนูยังขอยืนยันว่าหนูจะยังสู้ต่อไปจนกว่าประชาธิปไตยจะเป็นของประชาชนค่ะแล้วสิ่งสำคัญนั่นก็คือเมื่อวานเราได้มีการยื่นข้อเรียกร้องนะคะถึงรัฐบาลว่าข้อหนึ่งคือประยุทธ์จันทร์โอชาจะต้องลาออกแล้วก็องคาพยพของเขาต้องลาออกทั้งหมดทั้งนี้ประชาชนต้องการในสิ่งที่ยื่นไปเมื่อวานค่ะอย่างที่สองก็คือต้องการให้รัฐบาลเนี่ยหยุดดำเนินคดีกับประชาชนที่เห็นต่างทางการเมืองแล้วก็รวมถึงปล่อยเพื่อเราอีกหลายคนที่ถูกดำเนินคดีทางการเมืองก่อนหน้านี้เพราะว่าการใช้อำนาจกฎหมายของรัฐบาลณตอนนี้อะค่ะไม่เหมาะสมและไม่ชอบธรรมเป็นอย่างมากพวกเขาใช้อำนาจในการใช้กฎหมายเนี่ยมาปิดปากปิดกั้นสิทธิเสรีภาพของประชาชนซึ่งสิ่งนี้ไม่ถูกต้องค่ะถ้าภายใน3วันเขายังไม่ตอบสนองอะไรกับข้อเรียกร้องเราก็อย่างที่หนูได้บอกเมื่อวานค่ะเราได้เห็นกับราษฎรชุดใหญ่แน่นอนค่ะ